มาเฮ็ดผัดพริกแกงหน่อไม้สดกันจ้าตั้งกระทะให้ฮ้อนใส่น้ำมันพืชลงไปจ้ะกระเทียมลงไปผัดให้หอมจ้ะใส่พริกแกงลงไป1ทัพพี่เลยจ้ะผัดให้หอมใส่หมูสับจ้ะปกติสิใส่ไก่จ้ะมื้อนี้บ่มีไก่ใส่หมูสับพี่น้องแซ่บคือกันหมูสับครึ่งกิโลผัดให้สุกจ้าใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะจ้ะผัดให้ออกหวานจักหน่อยจ้ะผัดหน่อไม้มันจังแซ่บใส่ผงชูรสจ้าซอสฝาเขียวแล้วก็รสดีนิดหน่อยจ้ะน้ำกระเทียมดองจ้าเพิ่มความแซ่บความหวานกลมๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดกับข้าวเติมลงไปน้ำนิดนึงจ้ะแทนน้ำซุปเพราะว่าเฮาบ่มีน้ำซุปใส่หน่อไม้ต้มลงไปเลยจ้าหน่อไม้สดหน่อไม้ไผ่หวานของเฮาเองจ้ะผัดให้เข้ากันจ้าเสร็จเรียบร้อยก็เติมใบบักกูจ้ากับพริกแดงซอยก็สิใส่บ่หลายจ้ะย่านเพชรกินบ่ได้จ้ะใส่นิดนึงผัดให้เข้ากันจ้าเออผัดเนาะแซ่บแล้วเนาะเอาอยู่บ่20บาทก็ขายเอาอยู่บ่แม่นมาซิมบ้างที่ล่ะนี่เออเอามาติล่ะเออนะสุกพอดีมันไม่ขี้ขานคอยมันบ่ขี้ขานได้คอยมากเฮ็ดแห้งกับเขาขานบ่ก๋วยเตี๋ยวหยังมันเมื่อยเดี๋ยวไปเฮ็ดกินได้ก็ได้มีแต่เนี้ยของก่อนมันสิกินได้เข้าก็ฮ้อนผัดก็ฮ้อนมามาจ้าพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้อผัดน้ำไม้ฮ้อนๆจ้ากับข้าวฮ้อนๆหุงข้าวมื้อนี้กินง่ายๆจ้าเมนูเฮ็ดแนวเดียวนี่ล่ะจ้ากินแรงขอบคุณพี่น้องที่ติดตามจ้า